อ่าล่ะครับกราบสวัสดีครับผมมาพบกันแล้วนะครับกับนิยายปกรอบผสมนะครับผมวันนี้เป็นตอนที่533ถึง534นะครับผมอ้าวล่ะครับเพื่อการเสียเวลานะครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับวงล้อศักดิ์สิทธิ์5ธาตุประกอบขึ้นในศีรษะของเย่เทียนหยุดยั้งทันสายฟ้าครั้งที่60เปลี่ยงวงล้อศักดิ์สิทธิ์5ธาตุถูกทำลายโดยทันสายฟ้าครั้งที่60รอยร้าวปรากฏขึ้นจากนั้นจึงแตกสลายกลายเป็นผุยผงโครงหักแข่งของทันสายฟ้าเขาได้60นั้นค่อนข้างเกินความคาดหมายของเย่เทียนนอกจากนี้เขายังมีพลังป้องกันของร้อยศักดิ์สิทธิ์5ธาตุสูงเกินไปแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สามารถเรียกใช้ของร้อยศักดิ์สิทธิ์5ธาตุได้อีกต่อไปนอกเสียจากว่าต้นกำเนิดของร้อยศักดิ์สิทธิ์เสียหายมันยังสามารถใช้ได้อีกหลายครั้งแน่นอนเขาไม่สามารถใช้ร้อยศักดิ์สิทธิ์5ธาตุได้ตลอดเวลาจากสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะใช้ใน20ครั้งหลังจากครบ20ครั้งแล้วการจะใช้มันต่อไปอันตรายอย่างยิ่งท้ายที่สุดหากถูกทำลายครั้งเดียวครั้งเล่ามันจะส่งผลให้ต้นกำเนิดของเวทศักดิ์สิทธิ์5ธาตุได้รับความเสียหายปั้งวงล้อศักดิ์สิทธิ์5ธาตุปรากฏขึ้นอีกครั้งรอยอยู่ในศีรษะของเย่เทียนในไม่ช้าไหหน้าทันสายฟ้าครั้งที่61ก็มาถึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าวงล้อศักดิ์สิทธิ์5ธาตุของเย่เทียนดวงไรอีกครั้งแต่ถึงกระนั้นเย่เทียนก็ยังสามารถต้านทานพลังทันสายฟ้าที่เหลือได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่ทันสายฟ้าพาลงมาเย่เทียนอาศัยวงล้อศักดิ์สิทธิ์5ธาตุฝืนต้านทานเอาไว้อย่างต่อเนื่องในช่วงพริบตาเย่เทียนก็ผ่านมาถึงทันสายฟ้าขั้นที่80เมื่อเทียบกับทันสายฟ้า5ได้2ครั้งในเป็นที่หายนะอันดับที่10ทันสายฟ้า80เป็นเพียงอาหารเรียกลำย่อยเท่านั้นแต่ถึงแม้จะเป็นเพียงอาหารเรียกลำย่อยเย่เทียนยังยากที่จะรับมือไหวในเวลานี้องค์ชายหลายคนต่างเชื่อว่าเย่เทียนไม่มีทางสามารถผ่านบททดสอบสุดท้ายได้ดีไม่ดีเย่เทียนอาจต้องตกตายในบททดสอบหากไม่ตัดสินใจเข้าสู่พื้นที่ไหนนะอันดับที่10เย่เทียนก็สามารถออกจากพลังสุดได้อย่างปลอดภัยแต่เมื่อเขาตัดสินใจเข้าสู่พื้นที่ไหนนะอันดับที่10เขาไม่สามารถแต่งใจดำเนินการคันได้นี่คือกฎที่ขอสุดตั้งเอาไว้ในรายนี้กลุ่มคนที่กังวลมากที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าล้วนแล้วจะเป็นองค์ชายโบราณที่รันของพอมนุษย์ความสำคัญของเย่เทียนต่อพอมนุษย์นั้นไม่สามารถนำชายคนอื่นมาเทียบได้หากเย่เทียนกับข้อสู่พันมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยในครั้งนี้พันมนุษย์ย่อมได้รับผลประโยชน์ที่น่าสะใจแต่เมื่อเย่เทียนตายไปผลประโยชน์ตอนนั้นล้วนหายไปพร้อมกับเย่เทียนสำหรับพอมนุษย์แล้วไม่เพียงแต่สูญเสียองค์ชายเวลาเนิ่มทานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมรดกเหล่านั้นด้วยองค์ชายมือถีท่านต้องรอดจากบททดสอบครั้งสุดท้ายนี้ให้ได้องค์ชายเปรินกำมัดแน่นในพื้นที่เห็นนะอันดับที่10แม้เย่เทียนจะตกในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่เขาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกวงล้อศักดิ์สิทธิ์5ธาตุถูกระเบิดแล้วหลายครั้งเราไม่สามารถแช่งได้อีกต่อไปเราต้องพึ่งพาดาวเทียนจันทร์ด้านทานทันสายฟ้าลดทอนพลังโจมตีของมันลงเพื่อไม่ให้มันสร้างความเสียหายต่อร่างกายเรามากเกินไปในไม่ช้าเย่เทียนจะสาดดาวเทียนจันทร์ฟันออกไปครั้งใดครั้งเล่าเพื่อต้านทานการโจมตีของทันสายฟ้าท้ายที่สุดทักษะดาวเทียนจันทร์คือทักษะดาวเฉพาะเต่าแห่งดาวที่แข็งที่สุดในระดับทั่วไปอานุภาพของมันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงกันนั้นก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะไม่รับบาดเจ็บเปรี้ยงเปรี้ยงภายใต้ทันสายฟ้าที่หงกันนำแม้ไม่เย่เทียนจะใช้สายดาวเทียนจันทร์ลดทางรองโจมตีของทันสายฟ้าแต่เขาก็ยังคงรับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องถึงแม้ร่างกายจะเจ็บด้วยบาดแผลเย่เทียนก็ยังคงเหยียดต่อไปหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเย่เทียนสามารถรอดถึงทันสายฟ้าครั้งที่120แล้วคราวนี้อาการบาดเจ็บของเขาเกือบจะเข้าสู่วิกฤตแล้วอย่างไรก็ตามเย่เทียนก็ยังไม่ใช่พอสมได้เวลาเพื่อเร่งการรักษาอาการบาดเจ็บแต่ภาพร่างกายปัจจุบันของเขาไม่สู้ดีเย่เทียนเปิดใช้งานทักษะได้เวลาซึ่งเวลาเร็วขึ้น100เท่าพร้อมทั้งกระตุ้นพอสมตะพอสอนด้านการรักษาพอสอนในชีวิตและพอสอนอื่นเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บโดยที่สุดในเวลาเดียวกันเย่เทียนกินยาฟื้นฟูอีกเป็นจำนวนมากได้ขึ้นไปตามกระบวนการที่2ของคิดกายทองคำ18กระบวนท่าเพื่อเร่งกระบวนการดูดซับของเม็ดยาฟื้นฟูในช่วงพริบตาอาการบาดเจ็บของเย่เทียนก็ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยด้วยวิธีนี้เย่เทียนจะสามารถฝืนทนต้านทานการสายฟ้าได้อีก10ครั้งเพียงไม่นานร่างของเย่เทียนเริ่มแย่ลงอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถต้านทานสายฟ้าได้อีกต่อไปดังนั้นเย่เทียนจึงหยิบโพชั่นฟื้นฟูบาดแผลที่ได้มาจากของชายผ่าสำเรียมออกมาและกลืนมันลงไปโดยไม่ดังเลโพชั่นฟื้นฟูนี้สามารถรักษาการบาดเจ็บได้ทันทีมันมีประโยชน์ในสถานการณ์ในตอนนี้อย่างแท้จริงปั้งทันทีที่พลังงานโพชั่นไหลเข้าสู่ร่างของเย่เทียนมันก็ฟื้นฟูการบาดเจ็บของเขาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับผสมการฟื้นฟูอื่นส่งผลให้ร่างกายของเย่เทียนกลับคืนสู่สภาวะเกือบสุดอีกครั้งอย่างไรก็ตามสมบัติเช่นโพชั่นฟื้นฟูนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวมันมีประโยชน์แม้เขาจะกลืนมันลงไปอีกครั้งต่อจากนั้นเย่เทียนก็อาศัยสมบัติช่วยชีวิตที่ได้รับจากการสังหารองค์ชายเผ่าอื่น
พื่อเอาชีวิตรอดจากการสายฟ้าณใต้ภูเขาสูงสุดบริเวณเชิงเขาเมื่อองค์ชายพบตอนเห็นว่าเย่เทียนยุทธภัณฑ์ชื่อวิพิเศษที่มีเฉพาะพบตอนพวกเขาเข้าใจทันทีว่ายุทธภัณฑ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่เย่เทียนได้รับมาจากการฆ่าองค์ชายของพบตอนดังนั้นสีหน้าของชายพบตอนทุกคนจึงเปลี่ยนไปกดเกลียวองค์ชายมุ้ยฉีถึงแม้เจ้าเก่งเก่งกว่าข้าแต่น่าเสียใจที่เจ้าจะต้องตายอยู่ดีไม่ว่าเจ้าจะมีสมบัติชีวิตกี่ชิ้นเจ้าก็ไม่มีทางที่รอดพ้นจากทันสายฟ้าทั้งหมดได้องค์ชายเชนชวนกล่าวเย่หยันทันสายฟ้าครั้ง150 170 210เย่เทียนพึ่งพาสมบัติชีวิตและสมบัติฟื้นฟูมากมายผ่านการสานะของเขากลับไปยังจุดสุดครั้งใดครั้งเล่าแต่เนื่องจากการใช้ยาฟื้นฟูมากเกินไปจนร่างกายเริ่มปรากฏการต่อต้านยาฟื้นฟูเหล่านี้จึงให้ผลน้อยลงนอกจากนี้สมบัติชีวิตที่เทียนมีอยู่นั้นกำลังลดลงเรื่อยๆสถานการณ์ตอนนี้เดียวได้เป็นอย่างมากในท้ายที่สุดเย่เทียนก็ให้สมบัติชีวิตชิ้นสุดท้ายไปแต่ในเวลานี้ขอพึ่งจะผ่านทันสายฟ้าครั้งที่320เท่านั้นมีทันสายฟ้าครั้งได้อีก2ครั้งในพื้นที่หายนะดับที่10เย่เทียนตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ร้ายอย่างมากน่าเสียดายที่สมบัติประการระดับทรงพลังอย่างเจดีย์ฮอกทีไม่สามารถเรียกออกมาใช้ได้มิฉะนั้นบททดสอบครั้งสุดท้ายคงจะง่ายกว่านี้มากเจดีย์ฮอกทีมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างมากต่อให้เผชิญหน้ากับทันสายฟ้าทั้งหมดในพื้นที่แห่งนั้นระดับที่10ก็ไม่มีทางทำลายการป้องกันของเจดีย์ฮอกทีได้อีกทั้งทันสายฟ้าตอนนี้โจมตีอย่างตรงไปตรงมาเหมือนไม่มีความนึกคิดตราบใดที่เทียนตัวอยู่ในเจดีย์ฮอกทีเขาจะสามารถผ่านทดสอบสุดท้ายนี้ได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเห็นชัดว่าการทดสอบของเขาสูงสุดไม่มีทางที่จะปล่อยให้มีช่องโหว่เช่นนั้นมิเช่นนั้นทุกขอภายในจักรวาลควรให้สมบัติดำค่าบางอย่างเพื่อช่วยให้ดาวองไซผ่านการทดสอบของเขาสูงสุดอันที่จริงแล้วแม้แต่วุฒิระดับสูงก็ไม่สามารถใช้งานได้ในเขาสูงสุดพลังของมันถูกกำลังอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเย่เทียนจึงไม่สามารถเรียกเจดีย์ฮอกทีออกมาใช้ในภูเขาสูงสุดแม้แต่ดับบอดานบุกรับก็ยังถูกผนึกแน่นอนเย่เทียนยังคงสงบแม้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเขายังสามารถรักษาความสงบเอาไว้ได้นี่คือความยอดเยี่ยมของสภาวะจิตใจอันดับที่6ยิ่งไม่ต้องพูดถึงในตอนนี้ยังคงห่างไกลจากสถานการณ์สิ้นหวังต่อมาเย่เทียนพยายามสุดความสามารถเพื่อต้านทานทันสายฟ้าครั้งใดครั้งเล่าแม้ว่าเขาจะรับบาดเจ็บในทุกครั้งและการบาดเจ็บของเขาก็รุนแรงขึ้นเรื่อยแม้แต่ความเร็วในการฟื้นฟูของเขาก็ไม่สามารถตามความเร็วของการบาดเจ็บได้ทันหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปเย่เทียนจะต้องตายแน่นอนทันสายฟ้าครั้งที่352ภายใต้การโจมตีเพียงครั้งเดียวร่างกายของเย่เทียนถูกทำลายไปครึ่งหนึ่งหากไม่ใช่เพราะพอสมมติด้วยสภาพตอนนี้เขาคงจะตายไปแล้วในเวลานี้องค์ชายทุกคนต่างรู้สึกว่าเย่เทียนนั้นจบสิ้นแล้วแม้แต่องค์ชายเบรนและองค์ชายของพ่อมนุษย์ยังคงหายใจด้วยความโศกเศร้าไม่มีใครคิดว่าเย่เทียนจะสามารถผ่านทดสอบครั้งสุดท้ายได้แต่ในเวลานี้เย่เทียนได้ทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายของทุกคนทักษะย้อนเวลาห่วงเวลาเกิดความผันผวนร่างของเย่เทียนฟื้นตัวด้วยความดีที่น่าเหลือเชื่อในพริบตาเรากลับคืนสู่สถานะสูงสุดอีกครั้งเรากลับไม่ได้ผ่านการต่อสู้ที่ยังแดงมาก่อนนี่คือผลของการย้อนเวลาทักษะย้อนเวลาทำให้ร่างกายสามารถกลับคืนสู่สถานะดั้งเดิมได้เพียงแต่ความเสียหายของที่รอบที่เกิดจากทันสายฟ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูพอเย่เทียนได้เวลาทดต่อเขาเท่านั้นพองสอนได้เวลาจริงด้วยองค์ชายวิถีมีพองสอนได้เวลาอยู่ด้วยสีหน้าของชายเทียนชวนเปลี่ยนไปมืดมนก่อนหน้านี้เขาตั้งตารอคอยการตายของเย่เทียนจนลืมไปว่าเย่เทียนยังมีพองสอนได้เวลาคุณสามารถใช้ความสามารถในการย้อนเวลาได้หากคุมครอบครองพองสอนได้เวลาไม่ได้รับปลอมไม่ว่าจะสามารถย้อนเวลาได้เพียงครั้งเดียวในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็เพียงพอแล้วสำหรับเย่เทียนทันสายฟ้าต่อจากนี้ยิ่งหนักกว่าขึ้นเรื่อยๆต่อให้ดิ้นรนมากแค่ไหนเจ้าก็ไม่มีทางรอดองค์ชายเชียนชวนกล่าวเย็นชาอย่างไรก็ตามในใจเขาจู่ๆมีความคิดบางอย่างขึ้นมาหากเย่เทียนสามารถผ่านทดสอบครั้งสุดท้ายนี้ได้จริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากย้อนเวลาเย่เทียนก็กลับสู่สถานะสมบูรณ์พร้อมเผชิญหน้ากับทันสายฟ้าอีกครั้งวงราชสิทธิ์ห้าธาตุเกตแดนเหมือนชั้นดาวทีจันทร์เถาวรพการขอเก็บพอการเย่เทียนต้านทานทันสายฟ้าอย่างต่อเนื่องขอพยายามลดความพลังของทันสายฟ้าให้ได้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ถึงกันนั้นหลังจากทันสายฟ้าครั้งที่423พาลงมาร่างกายของเย่เทียนก็พลายลงอีกครั้งในช่วงเวลาวิกฤตเย่เทียนเปิดใช้งานทักษะย้อนเวลาอีกครั้งพอสันได้เวลาได้รับ
สามารถได้ใช้งานทักษะระยะเวลาได้ 2-3 ครั้งในระยะเวลาสั้นแต่การใช้งานทักษะระยะเวลาเป็นครั้งที่2เขาจำเป็นต้องแบกรับผลกระทบที่ตามมายกตัวอย่างเช่นคราวนี้เย่เทียนสูญเสียอายุขัยเป็น 1,000 ปีแต่อายุขัยของเย่เทียนนั้นยาวนานถึง 100,000 ปี 1,000 ปีนั้นไม่น่าเป็นอันใดดังนั้นเขาถึงไม่เสียใจโดยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นการย้ายเวลาครั้งที่2ของเย่เทียนองค์ชาเทียนชวนตระลึงเป็นอย่างมากนี่มันบ้าอะไรกันความสันได้เวลาของมันเป็นความสันได้เวลาเรารับปลอมมันสามารถใช้งานทักษะย้ายเวลา2ครั้งติดต่อกันได้อย่างไรมีเพียงความสันได้เวลาเรารับเท่านั้นที่สามารถย้ายเวลาได้อีกครั้งและต้องแรกไม่ได้ยกไข 1,000 ปีเดียวก่อนนะทันใดนั้นวงชายเทียนชวนก็หนักถึงบางสิ่งบางทีความสนได้เวลาของเย่เทียนอาจจะไม่ใช่ได้รับปลอมแต่ความสนได้เวลาได้รับบัดซบเข้าเหมือนเจ้าต่ำไปไม่คิดว่าเจ้ายังสนได้เวลาได้รับได้เช่นกันวงชายวิถีที่แท้เจ้าก็จงใจดอกข้าตั้งแต่แรกวงชายเทียนชวนทั้งโกรธและเป็นกังวลเดิมทีความแข็งของเย่เทียนนั้นเหนือกว่าเขามากแล้วข้อได้เปรียบเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือความสนได้เวลาได้รับแต่ตอนนี้ไม่มีข้อได้เปรียบดังกล่าวอีกต่อไปหลังจากได้ทักษะระยะเวลาความสามารถในการกลับตัวครั้งที่2เย่เทียนยังคงต้านทานการโจมตีของราชสายฟ้าด้วยสามารถสูงสุดแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับเย่เทียนที่จะพึ่งพาทักษะระยะเวลาเพื่อชนะไหหน้าดาวที่10อย่างที่คาดไว้ด้วยการโจมตีของทางสายฟ้าครั้งใดครั้งเล่าอาการบาดเจ็บของเย่เทียนก็ค่อยแย่ลงอย่างต่อเนื่องไม่นานจากนั้นในที่สุดเย่เทียนก็ถึงไหหน้าทางสายฟ้าครั้งที่492ในเวลานี้ร่างกายของเย่เทียนชุดลงอีกครั้งเมื่อเห็นฉากนี้วงชายเทียนชวนในโฮปตอนรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเย่เทียนจะไม่รอดแล้วอายุขัยของมนุษย์นั้นสั้นนักมนุษย์ระดับจักรพรรดิมีอายุขัยเพียง 3,000 ปีและการเพิ่มอายุขัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากเจ้ามีโอกาสได้เวลาเจ้าควรจะใช้ทักษะได้เวลาอยู่บ่อยๆข้าไม่ใช่หรอกว่าเจ้ายังเหลืออายุมากพอหากเจ้าต้องการทักษะย้อนเวลาอีกครั้งถ้าต้องแรกมาด้วยยกไข่ 10,000 ปีเช่นนั้นแล้วต้องเหลือยกไข่มากพอหรือไม่ในรานี้คงชายเชิญชวนเกิดแน่ใจแล้วว่าเย่เทียนจะต้องตายแน่นอนหากเย่เทียนไม่สามารถใช้สายย้อนเวลาได้อีกไม่มีทางที่เขาจะหวั่นพ้นไหหน้าทางสายฟ้าอันดับที่10ไปได้แน่นอนคอยต้องตกตายภายใต้ทางสายฟ้าต่อให้เลือกที่ใช้สายย้อนเวลาเลือกยกไข่ของมนุษย์ไม่มีทางเพียงพอนี่เป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังอย่างแท้จริงแน่นอนนี่คือสิ่งที่คงชายเชิญชวนคิดแต่ถ้าจริงแล้วอายุขัยของเย่เทียนนั้นไกลเกินกว่าจินตนาการของชายเทียนชวนเย่เทียนฝึกฝนเคล็ดวิชาหวนคืนยุคไข่ถึงขั้น2แต่ละขั้นสามารถเพิ่มยุคไข่ได้มากกว่า 100,000 ปีซึ่งเหนือกว่าคนอื่นมากในพื้นที่ไหหน้าอันดับที่10อาการบาดเจ็บทางร่างกายของเย่เทียนรุนแรงเกินไปแทบจะไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปและทางสายฟ้าขั้นถัดไปกำลังจะพาลงมาถ้าเขาต้องเผชิญหน้ากับทางสายฟ้าขั้นถัดไปด้วยร่างกายของเขาในตอนนี้เขาจะต้องตกตายแน่นอนเย่เทียนตัดสินใจในทันทีย้อนเวลาร่างกายของเย่เทียนกลับสู่ฐานะสูงสุดอีกครั้งแรกมาด้วยอายุไข 10,000 ปีอันที่จริงอายุไข 10,000 ปีนั้นยาวนานมากสำหรับเย่เทียนเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้สึกเสียดายแต่ก็ยังอยู่ในกับเขตที่พอรับไหวเขาสูญเสียอายุไขไปมากในตอนนี้เย่เทียนอายุไขอยู่กับ 90,000 ปีและเมื่อเขาก้าวสู่ระดับเทพไม่เพียงแต่เขาได้รับอายุไขเพิ่มขึ้น 10,000 ปีเช่นผู้ตนระดับเทพทั่วไปแต่เขายังรับยุคไขเพิ่มขึ้นมากถึง 100,000 ปีดังนั้นการใช้ยุคไข 10,000 ปีได้กับการผ่านประสบสุดท้ายย่อมคุ้มค่าอย่างแน่นอนการย้ายเวลาครั้งที่3ประสบผลสำเร็จเย่เทียนตอบโต้ทางสายฟ้าอย่างเต็มกำลังอีกครั้งอย่างไรก็ตามวงชายเชียนชวนวงชายชิวยังเฟิงและชาวอื่นต่างเฝ้ามองด้วยความตกตะลึงภายในใจของพวกเขาเต็มด้วยคำถามไม่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเหตุใดเขาถึงยังไม่ตายนั่นคือยุคไข 10,000 ปีบวกกับ 1,000 ปีก่อนหน้านี้เขาสูญเสียยุคไขไปมากถึง 11,000 ปีและมันเป็นเพียงมนุษย์ย่อมต้องใช้ทักษะเรื่องเวลาฝึกฝนอยู่บ่อยเหตุใดมันถึงยังไม่ตายวงชายเทียนชวนคำรามลั่นท้ายที่สุดเขาไม่อาจทำใจเชื่อได้วงชายหลายคนที่รู้ข้อมูลของพระสันได้เวลาก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นเช่นกันอย่างไรก็ตามยี่เทียนสามารถใช้เวลาครั้งที่3ได้สำเร็จฟื้นฟูร่างกายกับสุราณะสูงสุดอีกครั้งทันสายฟ้าครั้งที่493 494 495เมื่อไหหน้าทันสายฟ้ามาถึงเย่เทียนจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆองค์ชายคนอื่นที่กำลังเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ตรงเชิงเขามีอารมณ์ซับซ้อนมากเช่นกันองค์ชายส่วนใหญ่ไม่ต้องการเห็นเย่เทียนนอกจากไหหน้าอันดับที่10
พวกเขากลัวว่าเย่เทียนจะสามารถผ่านบทสอบสุดท้ายได้จริงๆอย่างไรก็ตามแต่สถานการณ์ปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงที่เย่เทียนจะทำสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปพลังไหนะทางสายฟ้ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเย่เทียนอยู่ภายใต้แรงกดดันอมาสารทางสายฟ้าครั้งต่อไปควรจะเป็นทางสายฟ้าครั้งที่510เย่เทียนพยุงร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสของเขาเงยหน้าไปยังมวลเมฆที่มืดคลึ้มในศีรษะแม้ว่าจะเดือดทันสายฟ้าเพียงแค่3ครั้งจะทันสายฟ้า3ครั้งท้ายนั้นไม่ง่ายเลยในเวลานี้พลังปานในร่างของเขาถูกใช้เป็นจำนวนมากยาวิเศษสมบัติที่สามารถฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขาเกือบจะหมดลงเย่เทียนตัดสินใจเลือกอย่างบนทางเปรี้ยงทันสายฟ้าครั้งที่510พาลงมาในรายนี้เย่เทียนบกมือโยนยุทธภัณฑ์ออกไปทีละชิ้นทั้งหมดนั้นได้แต่เป็นยุทธภัณฑ์ทั่วไปที่เขาได้รับมาจากการฆ่าองค์ชายจากประพันธ์อื่นยุทธภัณฑ์เหล่านี้เย่เทียนไม่ได้ปรับแต่งมันในรายนี้เขายกยุทธภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นในบรรยากาศใช้มันต้านทางการโจมตีของทันสายฟ้าลดทอนพลังอำนาจของมันให้ได้มากที่สุดท้ายสุดแม้มันจะเป็นยุทธภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการปรับแต่งแต่พลังป้องกันของมันก็ยังคงแข็งแกร่งมากเมื่อทันสายฟ้าฟาดลงมาย่อมสามารถลดทอนพลังโจมตีลงได้อย่างมากแน่นอนตู้ทันสายฟ้ากระทบกับยุทธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์จนแตกออกเป็นเสียงๆและกระเด็นออกไปด้วยการขวางกั้นของยุทธภัณฑ์มากมายอำนาจของทันสายฟ้าถูกลดทอนลงอย่างมากจากนั้นเย่เทียนก็ขับเคลื่อนพลังปานในร่างพร้อมกับใช้และสายดาบพิจารณ์ไฟดอกไปตู้พลังดาบตัดผ่านทันสายฟ้าจนแยกออกจากกันแต่พลังโจมตีที่หลงเหลืออยู่ของทันสายฟ้าได้ซัดเย่เทียนจนกระเด็นออกไปเช่นกันโชคดีที่สามารถผ่านพ้นไหนะทันสายฟ้าครั้งที่518ได้สำเร็จเหลืออีก2ครั้งเท่านั้นเขาคาดว่าด้วยสถานะปัจจุบันของเขาเขาควรสามารถทนต่อทันสายฟ้าครั้งต่อไปได้แต่ไม่อาจต้านทันสายฟ้าครั้งสุดท้ายได้อย่างแน่นอนพลังของทันสายฟ้าครั้งสุดท้ายนั้นน่าสะพรึงกว่าอย่างแท้จริงอานุภาพของมันรุนแรงยิ่งกว่าทันสายฟ้าครั้งก่อนในชั่ววิบตาเย่เทียนเกิดความคิดบางอย่างคงมีแต่วิธีนี้เท่านั้นหวังว่ามันสำเร็จไม่นานทันสายฟ้าครั้งที่511ก็มาถึงเย่เทียนเปิดใช้วันส่วนที่สามารถใช้ป้องกันได้ทั้งหมดรวมถึงทักษะของพอสารวิจิตทั้งหมดเพื่อยังสกัดกั้นทันสายฟ้าครั้งที่511เปรี้ยงร่างกายของเย่เทียนถูกกระดวงจนกลายเป็นรูแม้ว่าจะบาดเจ็บไม่ใหญ่มากแต่ก็ยากที่ฟื้นฟูอย่างไรก็ตามขอสามารถรอดพ้นจากทันสายฟ้าครั้งที่511ได้สำเร็จในเวลานี้เย่เทียนกำลังพยายามฟื้นฟูอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาเขาเริ่มเร่งความเร็วของเวลาขึ้น100เท่าแต่เวลาก็มีมากพอเขาทำได้เพียงพยุงร่างกายให้มันคงยืนหยัดต้านทานต่อไปการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องนั้นเย่เทียนจึงทำได้เพียงรับทันสายฟ้าสุดท้ายด้วยร่างกายที่รับบาดเจ็บสาหัสและกำลังจะตายเปรี้ยงและทันสายฟ้าครั้งสุดท้ายก็มาถึงทันสายฟ้าในครั้งนี้แน่กว่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ราวกับเสาค้ำจุนสวรรค์ที่พุ่งออกมาจากหมู่เมฆไหนะทันสายฟ้าอันใดเพิ่มมาคารามใส่เย่เทียนในขณะเดียวกันเย่เทียนพุ่งเข้าใส่ทันสายฟ้าขอพานพลังปานภายในร่างเปิดเปิดทัศน์ดาบออกไปด้วยกำลังทั้งหมดดาบทีจันฟันเงาดาบขนาดใหญ่เราก็สามารถตัดผ่านท้องฟ้าพุ่งเข้าปะทะกับทันสายฟ้าขั้นสุดท้ายในช่วงพริบตาเสียงกำปนาตดังสนั่นภาคการปะทะและหน้าหัตถ์จันทร์ปรากฏขึ้นท้ายที่สุดดาบของเย่เทียนก็ถูกทำลายแต่พลังโจมตีของทันสายฟ้าถูกลดทอนลงจนเกือบหมดกลายเป็นเพียงสายฟ้าขนาดเล็กพุ่งไปยังด้านของเย่เทียนต่อไปฉากนี้ดึงดูดผู้คนมากมายฮ่าฮ่าฮ่าขอทนไม่ได้ขอตายแล้วองค์ชายเทียนชนกลายเป็นตื่นเต้นทุกคนสามารถเห็นสภาพของเย่เทียนได้อย่างชัดเจนเขาได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดพวกแก่งดาบคนสุดท้ายแต่ก็ยังไม่สามารถต้านทานทันสายฟ้าได้ไม่มีแรงมากพอที่ต้านทานไหหน้าขั้นสุดท้ายได้อีกต่อไปแต่ถ้ากระจ้องมองของฟงชนร่างของเย่เทียนที่กำลังปะทะกับทันสายฟ้าขั้นสุดท้ายในระยะเวลาสั้นเช่นนี้ไม่มีทางที่เย่เทียนจะสามารถที่จะใช้การป้องกันใดๆได้อย่างไรก็ตามถ้าสาดเวลา100เท่ายังคงถูกเปิดใช้งานในนั้นเขามีเวลามากพอที่ใช้พรสวรรค์ใช่แล้วพรสวรรค์ตัวตายตัวแทนนี่คือไพ่ใบสุดท้ายของเย่เทียนเย่เทียนได้ซ่อนด้านเตรียมของเขาห่างออกไปนานแล้วในขณะที่ทันสายฟ้าสุดท้ายกำลังจะปะทะกับร่างของเขาเขาเตรียมสัตว์ตำแหน่งกับร่างเทียมทันทีเมื่อถึงตอนนั้นเมื่อตำแหน่งของร่างเทียมที่อยู่ไกลออกไปเขาจะรับของกระทบจากทันสายฟ้าสุดท้ายเลยแม้แต่นิดพรสวรรค์ตัวแทนทันใดนั้นเย่เทียนกระตุ้นพอสอนจะแทนแอนทีร่างจริงของเขาระดับตำแหน่งกับร่างเทียมอย่างรวดเร็วพลังไหนะทันสายฟ้าพุ่งเข้าปะทะร่างเทียมของเย่เทียนในพริบตาทันทีที่ร่างเทียมถูกโจมตีมันก็แตกสลายกลายเป็นเท่าทาน
เพราะความเร็วในการสลับตำแหน่งของเย่เทียนนั้นรวดเร็วเกินไปพวกชายคนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนพวกเขาต่างคิดว่าเย่เทียนถูกทางสายฟ้าครั้งสุดท้ายฟาดใส่จนเสียชีวิตในที่สุดในขณะนี้บรรดาองค์ชายทั้งหมดในเผ่ามนุษย์ต่างรู้สึกโศกเศร้าอย่างไรก็ตามองค์ชายของเผ่าโปรตอนเผ่าปีศาจและเผ่าอื่นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะองค์ชายเชนชนก็เกือบจะหัวเราะออกมาเมื่อเห็นภาพนี้หากเย่เทียนยังมีชีวิตอยู่เกรงว่าในอนาคตเขาจะต้องอยู่ในเงาของเย่เทียนไปอีกนานไม่องค์ชายวิถียังไม่ตายองค์ชายคนหนึ่งร้องอุทานเมื่อยินดังนั้นองค์ชายทั้งหมดหันกลับไปมองภาพฉายของผู้ที่เห็นนะเดือนที่10ทันใดนั้นพวกเขาก็พบเย่เทียนที่กำลังนอนอยู่แม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชแต่เขาก็ยังไม่ตายเป็นไปไม่ได้องชายเทียนชวนตกลึงเย่เทียนหลบหนีในเหตุการณ์เช่นนั้นได้อย่างไรเทเลพอร์เตอร์ไม่น่าจะใช่ในเวลานั้นพลังทางสายฟ้าได้เบียดล้อมทางโลกนี้ทั้งหมดแล้วมันสายเกินไปที่ใช้ศาสตร์เทเลพอร์ตยิ่งไปกว่านั้นไม่มีทางเย่เทียนจะใช้ศาสตร์เทเลพอร์ตหลบหนีทางสายฟ้าสุดท้ายได้นอกจากนี้ทุกคนมีเหตุด้านของเย่เทียนที่กลายเป็นเท่าทานด้วยตาตนเองบัดซบมันต้องเป็นทศลับองชายเทียนชวนคาดเดาแต่ถึงแม้เขาจะเดาถูกแต่เขาจะทำอะไรได้ล่ะเย่เทียนสามารถผ่านประสบสุดท้ายได้สำเร็จอีกไม่นานเขาจะได้เข้าสู่อารามสิบไหนะเพื่อรับมรดกล้ำค่าที่สุดไปองค์ชายเชียนชวนกลายมืดมนเมื่อยินดังนั้นองค์ชายพบตนและองค์ชายคนอื่นก็หนักใจว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงรีบปีนหนีไปพร้อมกับชายเชียนชวนพวกเขาไม่กล้าอยู่นี่ต่อไปด้วยความแก่ของเย่เทียนหากพวกเขาไม่รีบจากไปในตอนนี้พวกเขาอาจถูกเย่เทียนโจมตีจนหนีไม่รอดแม้แต่องค์ชายเชียนชวนก็ไม่สามารถเอาชนะเย่เทียนได้ดังนั้นจะไม่ใครกล้าเผชิญหน้ากับเย่เทียนอีกหลังจากที่องค์ชายพบตอนจากไปองค์ชายพบผีองค์ชายพบอื่นก็จากไปทีละคนในไม่ช้าพอสุดก็เหลือเพียงแต่พบมนุษย์พื้นที่ไหนะอันดับที่10หลังจากฟื้นฟูอาการบาดเจ็บร่างกายเล็กน้อยเขาก็เดินไปยังยอดเขาสูงสุดขณะนี้คอยเห็นความว่างเปล่าที่ปนปนอยู่ตรงหน้าพลังอำนาจบัดบันที่ล้อมพื้นที่แห่งนี้ราวกับว่าสามารถฆ่าเพื่อนกันทั้งหมดได้ในพริบตาเย่เทียนดูดีว่าคนอพยพนี้คือชั้นบาเรียที่แบ่งโลกวัตถุโบราณออกเป็น4ส่วนไม่มีใครสามารถฝ่าชั้นบาเรียนี้ได้ในขณะเดียวกันอารามสิบไหนะก็ปรากฏขึ้นบนยอดเขาอารามสิบไหนะนี้ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเช่นกันในเย่เทียนมันเข้าสู่1ใน4ของพื้นที่อารามสิบไหนะถึงแม้มันจะเป็นเพียง1ใน4ของอารามสิบไหนะแต่แรงกดดันที่มันปล่อยออกมานั้นเหนือกว่า3อารามภัยพิบัติและก็อารามความทุกข์ยากมากเป็นไปได้ว่าอารามสิบไหนะนี้ได้เก็บสมบัติที่น่าสะพรึงกลัวไว้อย่างแน่นอนแล้วครับจบแล้วนะครับหลอดตอนที่533ถึง534นะครับผมตอนนี้ไม่ค้างนะครับเย่เทียนสามารถรอดพ้นจากพื้นที่ไหนะดับที่10ได้แล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อในตอนหน้าดีกว่านะครับว่าเย่เทียนจะรับสมบัติอะไรนะครับผมสมบัติชิ้นนี้สำคัญต่อความรุ่งมากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สำคัญต่อเย่เทียนนะครับผมแล้วครับถ้าภาพกันใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะครับขอบคุณครับ